สวัสดีนะคะมาคุยกันเล่นแป๊บหนึ่งนะคะก็ทักทายกันหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าป้าหลายวันนะคะป้าก็ไปสุมหัวอยู่กับพวกป้าหนิงป้านันแล้วก็สมิธแล้วก็หลายๆคนในไลน์นะคะก็สนุกสนานหรรษาบันเทิงไปตามอารมณ์ของป้านะคะเพราะว่าไลน์มันสะดวกตกไลน์นี่ก็ไลน์ทำใหม่นะคะไปพร้อมกันเลยค่ะYouTube ไลน์คือป้าลงไว้ในที่แพทพอมันเจ๊งนะแล้วป้าคงจดไว้อะแต่จดไว้ที่ไหนเนี่ยอันนี้ป้าก็ไม่รู้นะคะเอางี้ละกันอย่าไปถือสาอะไรกับคนแก่แต่ก็ยังมีช่องทางในการติดต่อกันยังมีเสียงป้ามานะคะก็วันนี้จะมีเรื่องเล่าให้พวกคุณฟังเรื่องการคบคนหรือใครที่มาคบเรายิ่งเฉพาะสื่อโซเชียลนี่น่าอันตรายมากเลยเพราะบางทีเราได้ยินเขาพูดจาดีเนี่ยแล้วอุ้ยเขาพูดจาดีอุ้ยคุยกันเราไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหัวใจเขาคิดอะไรสันดานดิบเขาอยู่ตรงไหนคุณไม่ต้องดูอะไรนะคะคุณดูในคดีป้าลาวันนะคะป้าลาวันที่เป็นเมียของลุงจรูนอะที่เป็นเพื่อนกับเสียมมาจนแม่เขานี่ฝากกันว่าเฮ้ยฝากหน่อยนะซีฝากหน่อยนะเขาชื่ออะไรชื่อปูเหรอฝากหน่อยนะปูฝากดูเสียมมาหน่อยคงเสียมนะเอาตัวไม่รอดประมาณนั้นอะตรงนั้นคุณเห็นชัดไหมเห็นชัดปะพอทันทีที่ฐานะของป้าลาวันเปลี่ยนไปอีเสียมก็เปลี่ยนไปนะเรื่องไม่จริงก็ยังพูดขึ้นเป็นเรื่องจริงได้เห็นว่าแหมมาเล่าให้ฟังว่าผัวเขาเก็บหวยอย่างนั้นอย่างนี้คุณเห็นไหมคะนี่ขนาดเขาคบกันมา20 กว่า 30 กว่าปีอะคบกันมานานมากเป็นแม่บ้านตำรวจมาด้วยการสงสัยคบกันตั้งแต่สาวๆแต่ยังไม่มีลูกนั่นแหละป้าก็เลยกำลังจะบอกกับคุณว่าป้ามีเพื่อนในสื่อโซเชียลนี่เยอะมากนะคะแต่ป้าไม่ได้ให้ความสนิทสนมกับใครเนี่ยเป็นพิเศษถามว่าทำไมอ่ะถึงสนิทสนมกันยังไงเราก็ไม่มีโอกาสได้กินกาแฟด้วยกันอยู่แล้วนอกจากมีเพื่อนในชีวิตจริงคน2คนก็โอ้โหอยู่กันคนละที่คนละทิศคนละทางก็ติดต่อกันผ่านสื่อโซเชียลนะคะก็มีคนหนึ่งนะไอเด็กคนเนี้ยมันก็อายุน่าจะ30กว่าแล้วก็มาตีสนิทกับป้าหนิงมาตีสนิทกับป้าป้ากับป้าหนิงก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่เคยคิดร้ายต่อกันถามว่ามีก็แล้วก็มีเมากันไหมมีป้าหนิงกับป้านะป้าก็เมาป้าหนิงป้าหนิงก็เมาป้าแต่จะอยู่วงในนะคะจะอยู่กันวงในเท่านั้นขำๆฮ่าฮ่าหลายคนเพื่อนป้าทั้งหมดในสื่อโซเชียลสนิทอ่ะมันก็มีก็จะเล่าถึงเด็กคนนี้นะคะก็มันก็ไม่เด็กละอายุ35 36 37แล้วมั้งก็ไม่รู้ที่ป้าเคยเล่าให้ฟังเรื่องการที่ว่าใครที่จะไปทำงานต่างประเทศน่ะถ้าคุณไม่ใช่แบบเขาอาชีพที่เขาต้องการจริงๆเช่นหมอเช่นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเชฟไทยชั้นมือฉมังเก่งๆนะคือก็จะโอกาสที่จะหางานนะมันก็ยากกว่าชาติอื่นมันก็โอกาสที่มันจะยากกว่าพวกฟิลิปปินส์โอกาสยากกว่าคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษอ่ะจริงอยู่นะคะว่าภาษาของฟิลิปปินส์เป็นภาษาตากาล็อกนะคะแต่ตากาล็อกเขาใช้คาราโอเกะตากาล็อกค่ะก็คือใช้ภาษาอังกฤษตัว A B C ถึง Z นี่แหละค่ะเป็นภาษาอ่านทำให้เขาผสมภาษาอ่านได้ไอ้เรื่องอ่านคนไทยก็ไม่ด้อยหรอกแต่คนไทยไม่ค่อยกล้าพูดภาษาอังกฤษและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ประเทศไทยมันเป็นส้นตีนอะไรไม่สอนภาษาอังกฤษแต่พอเวลาเขามีเงามีงานกันไม่ให้เขาออกบอกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ติดด่านที่ประเทศไทยแม่งซะป้าใน2 generation นะคะคือ2รุ่นรุ่นป้ากับรุ่นลูกเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเลยค่ะติดด่านตม.ติดด่านกรมแรงงานที่ประเทศไทยทั้งๆที่กรมแรงงานไม่เคยหางานให้ใครก็มาเล่าถึงเด็กคนนี้นะคะไอ้คนเนี้ยคือจะให้ป้าเนี่ยพาเราก็ไม่รู้คือแม่เขาอะอยากมาอยากไปฝรั่งเศสเพราะว่าเขาเคยไปฝรั่งเศสเคยไปโอเวอร์สเตย์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะ3-4 ปีก็ได้เงินไปล้านกว่ามั้งเห็นเขาว่านะแต่ครอบแต่ที่ซีเขาบอกก็คือเขาบอกว่าเขาทำคิ้วเขาทำคิ้วถาวรอันเนี้ยป้าก็เลยสำหรับป้าป้าช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วป้าบอกตรงๆว่าช่วยอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วนะคะและ
ยิ่งเรารู้ว่าเขาเคยอยู่ในต่างประเทศด้วยการโอเวอร์สเตย์เนี่ยเขาไม่กลัวแน่นอนก็ลูกชายเขาก็พูดกับเราว่าถามว่าเขาเลวร้ายไหมไม่แต่การที่จะอาศัยคนอื่นเนี่ยเขาก็มาพูดตอนหลังว่าจะให้เงินป้าแสนสองแสนป้าไม่เอาหรอกเพราะว่าป้าไม่มีปัญญาช่วยป้าไม่มีอินคัมคุณเข้าใจคำว่าอินคัมไหมคะคือเงินรายได้ที่เราได้ต่อเดือนกี่ปีเท่านานเท่าไรนะคะแล้วมีเงินซัพพอร์ตเขาไหมคือป้าน่ะคนที่จะทำเรื่องได้ก็คือสามีป้าเท่านั้นแล้วป้าก็ไม่รู้ประสงค์ภาษาหรอกขนาดลูกป้านั้นลูกหลานป้าก็ต้องสามีป้าทั้งนั้นแหละอย่างป้าเหรอมีปัญญาไปการันตีใครไม่มีหรอกค่ะนั่นแหละถึงบอกว่าเขาเช็คทุกอย่างแล้วเขากลัวที่สุดคือคนไทยหนีวีซ่าหรือว่าโอเวอร์สเตย์ซึ่งเราก็เห็นมาเยอะแยะแล้วนะคะแล้วเวลาเขาปรับเนี่ยเขาปรับคนการันตีคนรับรองนะคะคนหาย1คนแล้วเขารับเขาแล้วไปลองไม่เท่าไหร่อ่ะป้าก็จำไม่ได้แล้วล่ะนะมันจะมีแต่ละประเทศมีเรทเงินไม่เท่ากันแต่ก็โอ้โหบางทีก็ครึ่งข้อล้านนะคะมันทำให้เอาง่ายๆกันแล้วกันป้านันเนี่ยป้านันป้าหนิงเนี่ยถือพาสปอร์ตต่างชาติแล้วเนี่ยเขาอยู่นานกว่าป้ายและเขาไม่ได้ย้ายโยกย้ายอย่างป้าเนี่ยเขายังเอาโคตรเง่าเขามาไม่ได้เลยคุณลองคิดดูกันเองสิว่ามันยากขนาดไหนที่ผู้หญิงไทยที่ออกมานอกประเทศนะส่วนใหญ่เป็นพวกฝรั่งที่เขาจะไปแต่งงานหรือเอาคิดมาเป็นแฟนแล้วคนพวกนี้คนที่เขาจะคิดจะเลี้ยงผู้หญิงเป็นแฟนอ่ะอย่างน้อยเขาก็มีหน้าที่การงานล่ะนะฮะมีหน้าที่การงานมีเงินมันก็เลยการันตีได้แล้วก็เป็นความพยายามที่เขาก็มีส่วนหนึ่งเขาเห็นด้วยนะคะว่าเป็นการรักกันจริงนะรักจริงหวังแต่งอะไรเงี้ยมันจะได้ตรงจุดนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายเป็นผู้ชายอายุประมาณ35-37อะไรแล้วป้าก็ไม่ได้ถามรายละเอียดหรอกเคยเปิดกล้องก็เห็นหน้ากันอยู่นะเคยแต่งเพลงให้ป้าหนิงถามว่าทำไมป้าไม่เอ่ยชื่อถ้าป้าไม่เอ่ยชื่อมันโดนกันทั่วโลกไอ้พวกที่จะอยากเห็นคนมาคบคนเมืองนอกแล้วอยากจะไปเมืองนอกเนี่ยเอาดูง่ายๆเลยดูอีฟ้านี่โหนโอ้โหคนเมืองนอกหมดทั้งอีอรุณศรีชัยเยชาติหมาขี้เลื้อนอ้างตัวเป็นลูกทูตนะอีปุ๋ยอีเอมมี่โหนเขาหมดอ่ะเพื่อหวังว่าจะได้คบเขาทำตามที่เขาบอกหวังสิ่งตอบแทนไงแล้วก็จะให้เขาพามาเมืองนอกเผื่อจะมีเขาเรียกว่าหนังหมาเข้าตาเจ๊กอะไรประมาณนี้ได้ผัวนางป้าก็พูดอย่างนี้พูดตรงๆอย่างนี้แหละถึงบอกว่าการที่จะคบกันแล้วก็หวังว่าจะพาให้คนอื่นเขาพามาเมืองนอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกมึงแบบกูต้องด่ารวมๆทั้งประเทศไทยเลยหลายคนพอเห็นญาติพี่น้องเนี่ยอยู่เมืองนอกนะเอ้ยเดี๋ยวจะฝากลูกไปเรียนเดี๋ยวจะฝากหลานไปเรียนบางคนนะร่ำรวยนะที่ประเทศไทยแต่ก็ต้องหาที่พึ่งให้ลูกในเมืองนอกจะไปฝากกับเพื่อนกับฝูงไอ้เพื่อนก็ไม่กล้าปฏิเสธหรือปฏิเสธก็ไม่ออกเพราะชีวิตเมืองนอกเนี่ยทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่ต้องไปเอาใครถึงยุโรปที่อากาศดินฟ้าอากาศมันแตกต่างหรอกเอาเอเชียใกล้ๆเนี่ยที่ป้าอยู่ข้างๆคุณเนี่ยอยู่ไม่ได้ห่างจากคุณเท่าไหร่เนี่ยเวลาถอยหลังมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังต้องช่วยเหลือตัวเองปากกัดตีนถีบภาษานะได้ไหมเวลาป้าถามใครน่ะป้าถามว่าคุณเคยทำงานอะไรที่ถามเนี่ยกูไม่ได้จะช่วยให้มึงมาเข้างานนะกูไม่ได้สัมภาษณ์มึงนะแต่ถามเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าคุณมีความสามารถพิเศษนะขนาดนางรำยังทำงานได้เลยในต่างประเทศอ่ะแต่คุณก็ต้องเป็นนางรำที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจบมาโดยตรงเขาก็จะดูด้วยแล้วก็ต้องมีการทดลองงานด้วยนะ3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยในต่างประเทศอ่ะอย่างลำไทยคุณก็ต้องเป็นคนที่ลำเก่งแล้วก็สวยแล้วก็หน้าเด็กเพราะเขาจะเปลี่ยนคนเรื่อยๆเราก็เรียกไม่ถูกหรอกตรงเนี้ยนะถ้าเป็น
คุณต้องมีความสามารถพิเศษที่พี่ป้าถามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าป้าเป็นคนสัมภาษณ์นะโว้ยไม่ใช่นะโว้ยป้าแค่ถามว่ามึงภาษาได้ไหมเคยทำงานอะไรมามีใบผ่านงานไหมตรงเนี้ยป้าต้องถามนี่ไม่ได้หมายถึงว่ากูรับมึงเพราะกูไม่ได้มีบริษัทและกูมีบริษัทถ้ากูจะจ้างใครกูต้องเอาให้คุ้มเงินมันต้องมาพร้อมแล้วเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปแกะแล้วใส่ชามกินได้เลยนั่นนะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ใช่ในเมืองนอกไม่ใช่ที่สำหรับเด็กฝึกงานของคนไทยนะกูบอกซะก่อนนะถึงบอกว่าเนี่ยประเทศข้างๆที่กูนั่งอยู่เนี่ยมึงใช้ภาษาอังกฤษสมัครกันมาสินะสมัครกันมาดูสิจะได้ไหมงานอะ UAE เนี่ยที่กูบอกครับพวกมึงทุกคนน่ะว่าให้สมัครกันน่ะเขาไม่ให้คนประเทศเขาทำงานเขารับให้คนอื่นเขาให้คนอื่นทำงานทำไมไม่ใช้โอกาสตรงนี้สมัครไปกูถามพวกมึงคำหนึ่งทำไมไม่ทำช่วยเหลือกันคือสมัครกันเนี่ยคุณนั่งเขาเรียกว่าพรีเซนต์ตัวเองบอกว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษอะไรทำงานอะไรให้เขาได้มากสามารถทำเงินไม่ใช่เขาจ้างมึง2,000ดีลามมึงทำให้เขาทำงานให้เขาแค่1,500ดีลามเขาก็ไม่รับมึงต้องทำงานให้เขาได้10,000ดีลามเขาถึงจะรับมึงเข้าใจตรงนี้ไหมคะเพราะอย่าลืมว่าเอกสารของคนไทยยากที่สุดลูกสาวป้าเนี่ยตอนเป็นเด็กเสิร์ฟนะโอเคตอนนั้นคนเขาขาดจริงๆร้านไทยเขาต้องการเด็กเสิร์ฟ เด็กเสิร์ฟไทยนะคะเด็กเสิร์ฟไทยมาเสิร์ฟในต่างประเทศและเป็นจังหวะเดียวกับลูกป้าเนี่ยอยู่ที่ดูไบแล้วป้าก็มีพรรคพวกที่พอจะถามกันได้ว่าเออตรงไหนมีที่เขารับบ้างไหมเด็กไม่เคยทำงานนะมีแต่ได้แต่ภาษาอย่างเดียวคือลูกป้าเนี่ยป้าปลูกฝังภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆถามว่าทำไมเอ้าคุณก็เคยเห็นรูปผ่านๆมาว่าสามีป้าแต่งงานกับไม่ได้แต่งงานพูดผิดอยู่กับสามีมันตั้งแต่ลูกยังตัวเล็กๆอ่ะป้าก็รู้ว่าภาษามันจำเป็นตั้งแต่ตัวเองเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์ป้ารู้ว่าภาษาเนี่ยภาษาที่2ที่3มันจำเป็นป้าก็เลยปลูกฝังให้ลูกโดยการซื้อการ์ตูนเทพนิยมนิยาย The Lion King สมัยที่มันดังๆนั่นน่ะนั่นแหละสมัยนั้นแหละซื้อเป็นภาษาอังกฤษไปเลยซื้อมาจากสิงคโปร์นี่แหละแล้วก็ไปส่งไปให้สมัยนั้นยังไม่มี CD เครื่องเล่นเลยล่ะกูต้องซื้อทั้งแผ่นแล้วก็นึกว่ามีแล้วผัวเก่าก็บอกมึงซื้อมาทำไมเนี่ยมันไม่มีเครื่องเล่นอ้าวเลยต้องฝากส่งเครื่องเล่นมาฝากเพื่อนหิ้วมาให้เพื่อนมาถึงนั่นแหละก็ให้เพื่อนหิ้วมาให้ที่นครปฐมเพื่อนป้ามีเพื่อนดีๆหลายคนนะคะพูดเนี่ยกำลังพูดเรื่องเพื่อนนะก็นี่แหละเป็นจุดที่เขาได้ภาษาสำเนียงเขาได้แล้วร้านพูดว่ายังไงรู้ไหมร้านบอกโอ้ถ้าได้ภาษาขนาดนี้เข้าใจอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าตามันน่ารักด้วยเราก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าเขาก็ต้องเอาหน้าตาดีเป็นมักด้วยล่ะมันก็มีส่วนนะถามว่าทำไมไม่สมัครแอร์ทั้งที่แอร์เขาก็ต้องการคนไทยคือว่าลูกกลัวใช้มือแปะข้างฝานะไม่ถึง2เมตรคือตัวสูงเท่าไหร่เขาไม่ได้สำคัญนะ150ลูกป้า156จำไม่ได้ว่าเดี๋ยวมันด่าอีกไม่รู้56หรือ58จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันด่าถ้าเกิดว่าพูดผิดอ่ะมันไม่ได้ด่านะบอกแม่ผิดอีกแล้วคือถ้าเราบอกว่าก็มีเพื่อนที่เป็นแอร์ก็บอกว่าต้องฝึกทุกวันแปะให้ถึง2เมตรมันแปะมันไม่ฝึกก็เรื่องมันก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ก็ถือว่าผ่านจุดหนึ่งแล้วเขาไม่อยากทำเพราะมันงานหนักจริงๆในเมืองนอกเนี่ยมึงไม่ใช่ว่าโอ้มึงจะใช้ความเมตตากรุณายิ้มสยามแล้วช่วยอะไรได้มันช่วยไม่ได้ต้องทำงานจริงๆทำจริงๆถ้าเกิดแล้วจานที่เขาเสิร์ฟในต่างประเทศมันไม่ใช่เหมือนประเทศไทยใช้เมลามีนนะเมืองเข้าใจที่ป้าพูดใช่ไหมอันนี้พูดถึงทุกๆคนเลย
ในไหนพูดนะป้าก็พูดให้เป็นประโยชน์กับสังคมเลยไม่ใช่ใช้เมลามีนนะคะใช้จานแข็งแข็งหนักหนักใบหนึ่งมาเผลอเกือบครึ่งกิโลป้าไม่รู้หรอกเท่าไหร่ของในจานมีอยู่นิดเดียวแต่จานเบ้อเล่อเลยบางทีอ่ะคุณต้องถืออาหารบนแขนเนี่ยให้ได้สามสี่จานคุณเก็บจานเนี่ยเถาใหญ่ๆเนี่ยคุณต้องใช้มือยกท่าคุณต้องสวยวายคุณต้องรู้จักชื่อคุณต้องจัดโต๊ะแบบฝรั่งเป็นคือมันไม่ใช่เด็กเสิร์ฟแบบตามร้านอาหารภัตตาคารประเทศไทยนะแต่เขารับลูกป้าเพราะเขาก็เห็นหนึ่งคนเขาขาดมากมากมากถึงมากที่สุดเขาบอกเขาฝึกได้เขาจะฝึกได้แต่มันฝึกอ่ะ6เดือนไม่ผ่านคิดดูดิมันเลยต้องไปทำงานเกี่ยวกับพูดก็คือเป็นรีเซพชั่นแต่เผอิญเขาเก่งภาษาเอคอมพิวเตอร์มาด้วยเพราะว่าตั้งแต่รุ่นคอมพิวเตอร์เข้าประเทศไทยใหม่ๆเลยนะที่เขาฮิตๆกันนะป้ารู้สึกว่าเครื่องนึงจะ 6-7 หมื่นสมัยนั้นนะเครื่องที่ตู้โตๆอ่ะนั่นแหละแรมใหญ่ๆนั่นน่ะแล้วก็อืดเหมือนกับไอ้หอยทากเป็นตะคิวนั่นน่ะป้าก็ซื้อให้ลูกป้ามันก็ได้เรียนรู้กับเครื่องนั้นมามันก็เลยมาเป็นรีเซพชันจนขึ้นเป็นผู้จัดการเอระดับซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยอายุยังน้อยอยู่นะนั่นแหละที่ป้าคุยให้พวกคุณฟังอ่ะไม่ใช่ว่ายกเอาลูกตัวเองมาเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะเหนือกว่าลูกป้าแต่คุณต้องรู้ในสังคมฝรั่งด้วยนะคะว่าคุณต้องทำงานให้เขาได้จริงเขาไม่สนหรอกค่ะว่าคุณจะจบอะไรมาก็อย่างในกรณีของเมียฝรั่งที่เคยพูดเรื่องว่าจบปริญญาตรีมาแล้วก็ไม่ทำงานไถกระไดชัยรูส้วมไม่เป็นเด็กเสิร์ฟไม่ทำงานหมอนวดอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันก็เรื่องของคุณแต่บอกได้เลยนะคะว่าปริญญาในต่างประเทศใช้อะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่มีความสามารถนี่พูดในถึงในกรณีคนที่เขามีความมีใบการันตีที่ป้าเรียกว่าใบปริญญาใบปริญญาสำหรับป้านะป้าคิดเหมือนแจ็คหม่าณวันนี้ป้านึกถึงเหมือนแจ็คหม่าว่ามันเหมือนใบเสร็จเก็บเงินอะยิ่งเมืองจีนกับเมืองไทยนะคล้ายๆกันคือต้องเสียเงินเยอะอะกว่าลูกจะเรียนจบปริญญาแต่ในต่างประเทศมันต่างกันนะเนี่ยป้ายังส่งเสริมให้ลูกสาวป้าที่อยู่ที่สวีเดนบอกถ้าลูกเข้าดอกิจเมื่อไหร่นะไปเรียนต่อยังไงลูกสาวป้าเขาเป็นคนรักเรียนอยู่แล้วปัจจุบันนี้เขาพูดภาษาสวีเดนได้ป้าได้ผัวสวีเดนมา20กว่าปียังพูดไม่ได้ครึ่งเขาเลยเขาสนใจที่จะก้าวหน้านะถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะทำงานต่างประเทศคุณก็ต้องสนใจและก้าวหน้าการที่คุณจะเขียนภาษาอังกฤษส่งเรซูเม่มาหางานที่คุณชอบเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคุณทำได้คุณไม่ต้องเสียค่าในหน้าสักสลึงสักบาทเขาส่งตั๋วไปหาคุณแต่เวลาที่เขาส่งอีเมลไปให้คุณน่ะป้าสอนเลยค่ะกรุณาตอบเมลให้เร็วที่สุดเขาจะได้ดูว่าคุณน่ะใช้ภาษาเร็วแค่ไหนอันนี้เป็นเคล็ดลับของสามีป้าสอนนะสอนลูกนะบอกอย่าแช่เมลอีเมลนี่ตอบให้เร็วที่สุดเขาส่งมาปุ๊บส่งไปเลยภายใน2นาทีแล้วก็ของพวกเราใน2นาทีนี่พิมพ์จิ๊ดๆๆๆรู้เรื่องเขารู้เลยว่าการโต้ตอบเรากับแล้วการสัมภาษณ์ไม่ใช่ด่านเดียวนะไม่จำไม่ได้ว่ากี่ด่านแต่ต้องโทรแล้วเดี๋ยวต้องโทรสกายถามลูกสาวบอกว่าไม่ใช่สัมภาษณ์ด่านเดียวแล้วผ่านนะแม่มันมีหลายด่านฝ่ายคือผ่านคนนี้แล้วต้องผ่านคนนี้ต้องผ่านคนนี้ทุกหลายคนจะต้องคุยกับคุณเป็นภาษาอังกฤษนะภาษากลางอะคุณเข้าใจไหมคะทุกชาติทุกภาษาเขารู้ภาษากลางกันนะคือภาษาอังกฤษอะนะคะแล้วคนที่จะมาให้ป้าคนนี้ที่ป้ากำลังจะเล่าถึงมันมีแบบนี้ในสังคมไทยเยอะมากที่อยากให้คนโน้นคนนี้หางานให้ตัวเองทำนะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรวะยืมตีนคนอื่นเดินไปหางานอะอะมันได้เหรอคือตัวแม่เขาอะที่จะไปอะฝรั่งเศสอะอันนั้นเราเข้าใจอยู่เขาอายุ70กว่าแล้วนะ70ละเขาทำคิ้วแต่คนที่อายุมากๆเนี่ยคุณจำไว้เลยอย่างนึงนะคะวีซ่าก็ผ่านยากเขากลัวไปเจ็บป่วยไปตายประเทศเขา
นอกจากมีลูกเป็นซิติเซนและลูกมีฐานะนะอันเนี้ยการันตีพ่อแม่ไปได้แล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดโอ้ยคุณต้องดูอันดับพาสปอร์ตตัวเองด้วยนะพอพูดขึ้นมาก็จะหาว่าดูถูกคนไทยอันดับพาสปอร์ตคุณอะต่ำกว่าเคนยานะคะนี่ลดไปอีก2ตำแหน่งอะลดไปอีก2ระดับเนี่ยป้ายังไม่ได้เช็คดูเลยเห็นคนก็บอกว่าต่ำลงไปอีกแล้วนะต่ำลงไปกว่าเคนยานะคือคนเคนยาคุณรังเกียจเขายังไงน่ะคนต่างประเทศนะเขาก็รังเกียจคุณแบบนั้นน่ะคุณมองพม่ายังไงคุณมองลาวยังไงอ่ะเขาก็มองคุณอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ลาวกับพม่าเขาไปก่อนหน้าคุณแล้วค่ะเขาออกหน้าคุณไปแล้วเดี๋ยวนี้มีประชาธิปไตยด้วยเลือกตั้งด้วยประเทศคุณนี่ยิ่งหลังเขาไปใหญ่พาสปอร์ตพวกคุณน่ะมันทำอย่ามาโทษป้านะว่าป้าพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตมันต้องอยู่ที่ผู้บริหารประเทศว่าทำไมพาสปอร์ตเราถึงต่ำกว่าเคนยาไปหาคำตอบกับเขามันทำให้คุณไม่สามารถบินไปไหนได้ทันทีคุณต้องขอวีซ่ากันแล้ววีซ่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันอีกประเด็นหลักๆใหญ่ๆเลยหลายคนเสียเงินค่าวีซ่งวีซ่าเนี่ยแล้วไม่ได้วีซ่าแล้วก็ไปด่าสถานทูตนั้นๆอ้าวคุณจำได้ไหมอีอะไรวะอีเบกออลาพินน่ะที่มันดิ้นกระแดกกระแดกกระแดกที่ว่าวีซ่าอเมริกามันไม่ผ่านมันแทบไปพูดนั้นขนาดเขารู้ว่ามันมีทรัพย์สินมีเงินในประเทศไทยมีบริษัทของมันนะยังไม่ได้เลยต้องให้อะไรวะต้องให้ใครการันตีไม่รู้จำไม่ได้ละรับรองในประเทศไทยชื่อจำไม่ได้ละป้าจำได้ว่าเป็นหน่วยงานรัฐอะที่การันตีให้มันไปอเมริกาไปบรรยายคุณก็คิดเอาสิแล้วกับการที่พอป้าไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้พูดกันใช้คำว่าช่วยไม่ได้มึงมาโกรธพวกกูมึงมาด่าพวกกูมานั่งโอ้โหออกคลิปปักหลักด่าขอโทษนะสำหรับกูเนี่ยกูคิดว่าพวกมึงนะคือหมาเห่าใบตองแห้งนะหรือหมาเห่าเครื่องบินแล้วป้าก็บอกเลยว่าพวกคุณน่ะเจอคนแบบนี้อยู่ให้ห่างๆอยู่ให้ห่างๆถ้าคุณไม่ช่วยอะไรมันด่าคุณหรือว่าคนอื่นให้คุณฟังอ่ะเตรียมไว้เลยคิวหน้าของคุณของคุณค่ะมันแห่ทีคุณแน่ป้าบอกเลยนะเตือนเลยเพื่อนกันหรือว่าคบกันอ่ะหวังได้สิ่งเดียวคือหวังดีนะไม่ใช่หวังให้เขามาช่วยอะไรเราป้ารู้นะคะว่าที่ไหนมันก็ช่วยไม่ได้ยิ่งเราช่วงที่เราแบบคือทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าประเทศไทยหรือที่ไหนมันต้องสองขาเราสองมือหนึ่งสมองเราคุณเห็นไหมคะในประเทศไทยเนี่ยที่แขวนคอตายกันเนี่ยคือเขาไม่มีทางออกไม่มีทางไปกันละเพราะปากท้องมันต้องกินต้องใช้อันนี้ป้าเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในกรณีนี้นะคะที่ป้าเล่าให้พวกคุณฟังเนี่ยที่มานั่งออกคลิปด่าว่ามีคนเพื่อนๆก็มาบอกนะป้ามันออกคลิปด่าป้าเสียหายอู้ให้มันด่าไปเถอะแล้วป้าจะบอกเองว่าสาเหตุที่มันด่าป้าเนี่ยเพราะอะไรมันอ้างตัวไปเป็นคนเสื้อแดงแล้วอยู่ในกลุ่มไลน์นะแล้วสนิทคือพยายามคอนโทรเราอะคอนโทรเราก็คือบอกป้าอย่าไปคบคนนี้นะป้าอย่าไปคบคนนี้นะป้าอย่าคุยกับนี่นะอีนี่มันเป็นกลมนองนั่นมันเป็นโน่นนี่คือพยายามบอกเราบอกว่าสำหรับเราเนี่ยใครคุยกับเราก็คุยด้วยใครพูดดีมาพูดดีกลับใครด่ามากูด่ากลับใครดูถูกมากูดูถูกกลับพูดกับทุกคนไงว่าเท่ากันบอกกับป้าหนิงแล้วเคยแต่งเพลงให้ป้าหนิงไงทุกคนก็เข้าใจว่าสนิทกับป้าหนิงแต่ป้าหนิงไม่เคยคุยส่วนตัวเลยก็เพิ่งรู้กับป้าหนิงเมื่อวัน2วันเองว่าป้าหนิงไม่เคยคุยกับเขาส่วนตัวไอ้เราก็ความที่เคารพเพื่อนเคารพสิทธิ์ของเพื่อนก็ไม่เคยถามเรื่องนี้ว่าเอ้ยรู้จักกับป้าหนิงเหรออย่างนั้นอย่างนี้เพราะป้าชีวิตส่วนตัวป้าเนี่ยป้าคุยกับป้าหนิงมาเนี่ยนานมากแล้วนะแต่ป้าไม่เคยเป็นละลาบละล้วงถามป้าหนิงอยู่ที่ไหนป้าหนิงหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเคารพความเป็นเพื่อนความลบสิทธิ์ของเพื่อนแต่ไอ้คนคนนี้นะความคือคนในไลน์เนี่ยที่เขาปิดหน้าปิดตาหรือว่าคนใน Facebook ที่เขาปิดหน้าปิดตาเพราะกฎหมายไทยมันคือกฎหมายบ้าๆบอๆ
ใครออกเสียงออกความคิดเห็นกูก็จะเล่นงานมันทำให้ทุกคนก็ปิดหน้าปิดตาแต่ไอ้พวกกลุ่มเหี้ยพวกเนี้ยมันไปเปิดหน้าเขาอะค่ะไปจามเปิดหน้าเขาก็มีหลายคนมึงเปิดกูแล้วใช่ไหมกูก็เปิดเลยให้พวกมึงเห็นเลยเพราะอะไรเพราะกูไม่เคยยุ่งกับเรื่องเบื้องบนเรื่องเบื้องสูงเรื่องอะไรก็ช่างกูด่าพวกมึงอย่างเดียวกูเข้ามาเพื่อด่ามึงนั่นแหละค่ะเขาไปเปิดหน้าเขาแล้วได้อะไรกูถามหน่อยได้อะไรฮะได้ความสะใจคุณป้าจะให้ทุกคนดูคนพวกนี้เลยนะคะดูคนพวกนี้ไปเลยว่าถ้าตามใดที่คุณคบกับพวกนี้นะสักวันมันจะเอามีดแทงข้างหลังคุณนี่ขนาดเขาไม่ได้ให้เปิดโอกาสให้มันก็ไปตามเปิดหน้าเขาแม้แต่สลิมมันก็ไปตามเปิดหน้าเขาเปิดเพื่ออะไรสลิมก็คุยว่ามีเสียงมาคุยกับป้าเนี่ยมึงไปตามเปิดหน้าเขาทำไมหลายคนนะคะต้องปิดตัวหนีขนาดที่กำลังจะตาสว่างต้องปิดตัวหนีไปเพราะอะไรเขากลัวคนพวกนี้ไปตามไล่ล่าเขาถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกับเราไปตามเปิดหน้าเขาทำไมถามหน่อยกลุ่มเนี้ยและส่วนป้าเปิดหน้าเปิดตาเสือกไม่ยุ่งไปยุ่งกับคนที่ก็ปิดหน้าปิดตาคนที่ก็อยากอยู่ส่วนตัวฮะเหมือนที่พวกมันอยากรู้อยากเห็นอีเพนอยู่ที่ไหนกูก็อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอยู่โลกใบเดียวกับมึงเนี่ยนะและคนที่พูดว่าอีเพนไม่มีแผ่นดินจะยืนที่กูยืนอยู่เนี่ยกูถามน่ะก้อนเมฆเหรอมึงฮะเรือที่ลอยอยู่เนี่ยน้ำข้างล่างมันก็ดินถ้าเอากันจริงๆแล้วก็กูอยู่สองที่ค่ะอยู่บนทั้งบนบกแล้วในน้ำแน่ๆกูไม่ได้อยู่ดาวอังคารนี่ก็เหมือนกันนะคะแต่ป้ารู้ว่าทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิ์ของป้าสามีป้านะคะเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาต้องการมีความส่วนตัวแต่โอกาสของเมียคือเมียกูเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดกูห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ก็มีกติกากันว่าป้าบอกแล้วนะคะว่าป้าเป็นคนเคารพผัวเชื่อฟังผัวนะคะเพราะว่าผัวป้าหาให้กินหาให้ใช้เพราะฉะนั้นคนที่ป้าจะฟังคือผัวป้าป้าสามีป้าขอความแค่เป็นส่วนตัวแค่ความเป็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะว่าเขาจะไปไหนมึงไม่ต้องไปเช็คอินบางทีมันหลุดป้ายังต้องรีบไปแก้หรือบางทีป้าก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่ป้าดูไลน์ค่ะว่ามีใครเขาคุยอะไรกันบ้างหรือว่าเขาเปิดโฟนเขาก็เปิดโฟนช่องเขาชื่อ Channel Smith ค่ะ Smith แหกนะคะก็เป็นโรบอทนะคะเป็นการ์ตูนโรบอทคือเขาใช้เสียงเป็นโรบอทแต่ก็คุยกับเราได้แล้วป้าก็ยังไม่เคยไปกระซักกระซิว่าเขาเป็นใครมาทำไมอยู่ที่ไหนคนพวกนี้ต้องการเห็นหน้าคนอื่นเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วที่ป้าเล่าไปต้องข้างต้นว่ามันต้องการรู้จักกับคนต่างประเทศเพื่อหวังว่าให้เขาพามาต่างประเทศเอ้ยต่างประเทศอ่ะถ้าคุณไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรที่เขาขาดน่ะมันยากนะคะแล้วที่คุณจะไปอ่ะตอนนั้นป้ายังอยู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่บอกนะคะมันไม่คือป้าไม่สามารถช่วยใครได้นะคะช่วยใครไม่ได้เลยทุกคนต้องช่วยตัวเองป้าบอกไปแล้วว่าลูกป้าเขาก็ช่วยตัวเองนะคะก็คือ สมัครงานไว้ก่อนที่จะออกจากประเทศนะก่อนจะออกจาก UAE ก็ได้งานเป็นรีเซพชันที่ฮิลตันรับสมัครแล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เขาจะต้องผ่านด่านการสัมภาษณ์จำได้ว่า7ด่านนะ7ด่านจำได้ว่าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะเดี๋ยวจะถามลูกไหมอีกทีหนึ่ง7ด่านค่ะ7คนสัมภาษณ์คุณแต่เขาจะสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์เขาไม่แคร์หรอกค่าโทรศัพท์เท่าไหร่อ่ะดีกว่าเขาบินไปสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยทุกคนลงประชุมความเห็นว่ารับคุณเขาทำงานรับลูกสาวป้าทำงานเขาส่งตั๋วไปให้ลูกสาวป้าบินมาอ้าวมีปัญหาอีกไอ้ประเทศไทยผีบ้า กฎหมายส้นตีนนะกูด่าเลยกฎหมายส้นตีนคือให้ลูกสาวป้าเอาเอกสารของจริงของโรงแรมฮิลตันส่งไปให้ทางกรมอะไรวะกรมแรงงานซึ่งใครๆก็เจออย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วใครเขาให้คะเพียมากเลย
เขาก็เราก็ต้องไปคุยกับเขาแล้วก็ขอเอกสารตัวจริงออกมาแล้วเอาเอกสารตัวจริงเนี่ยส่งไปที่สถานทูตไทยไม่ใช่สถานทูตกงสุลใหญ่เมืองดูไบให้แปลออกมาแล้วก็ปั๊มรับรองเราก็รีบส่งไปให้ลูกตอนแรกเขาจะบอกไม่เอาแล้วนะเขาบอกไม่เอาเรื่องมากเหลือเกินเหมือนกับลูกป้าในเรื่องมากเขาไม่อยากได้ละแล้วบอกไม่ใช่เขาเรื่องมากนะแต่เป็นกฎหมายไทยที่ไม่อยากให้คนไทยออกนอกประเทศป้าก็พูดความจริงกับเขาไปเลยเขาติดปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วเราก็เอาเอกสารตัวจริงมาคืนให้เขาหลังจาก7วันตามสัญญาแต่ป้าเอาตำแหน่งสามีการันตีกับเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารสำคัญของโรงแรมเขานะเขาไม่ได้ให้มาง่ายๆถ้าเขาไม่เชื่อใจจริงๆแล้วป้าอยู่มา10กว่าปีเนี่ยแล้วป้าก็ให้เขาดูว่าฉันเองก็นะทำนี่เอาอันนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปเล่ารายละเอียดละเอาเนื้อแล้วกันน้ำไม่ต้องเอาคิดดูว่ากฎหมายไทยมันกีดกันขนาดไหนนะคิดดูงานก็ไม่เคยหาให้ใครกรมแรงงานประเทศอื่นนะเขาหางานให้กับคนอื่นอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาหาให้เขาฝึกมาอย่างดีนะคะขอบอกนะคะค่างานแม่บ้านน่ะถ้าคนไทยไปทำงานกับบ้านคนไทยนะโอเคแต่คุณไปทำบ้านฝรั่งไม่ผ่านค่ะขอบอกนะคะไม่ผ่านค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาฝึกคนของเขามาอย่างดีขนาดแม่บ้านนะฝึกมาอย่างดีที่ป้าทำงานบ้านเก่งได้เนี่ยเพื่อนฟิลิปปินส์สอนทั้งนั้นนะคะนะคะอ่ะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็แล้วกันและไอ้พวกที่ออกมานั่งคลิปนั่งด่าทางสาคนหลายคนบอกว่าด่าเพราะอะไรก็นี่ไงป้าเล่าให้ฟังว่ามันคิดว่าป้านี่จะช่วยมันแล้วก็มีอีเมลฝรั่งตัวหนึ่งนะอีนี่อีเมลฝรั่งอีกตัวหนึ่งนะทำตัวเป็นผู้ดีแล้วก็บังคับให้ป้าในเชื่อว่ามันรวยมันเอาเงินให้กับฝ่ายประชาธิปไตยทิ้ง 4-5 ล้านป้าบอกว่าป้าไม่คือป้าไม่ได้พูดนะว่าป้าไม่เชื่อตอนแรกแต่ป้าทำเสียงว่าอืมคือเราไม่เชื่อเราก็ทำเสียงออกมามันก็โกรธว่าเราไม่เชื่อเพราะอะไรล่ะก็กูไม่เคยบริจาคให้ใครมึงจะให้เชื่อว่าใครเขาบริจาคใจกว้างขนาดนั้นล่ะคือมันอยู่คนละเลยคือเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเอางี้ก็แล้วกันป้าอธิบายไม่ถูกเป็นภาษาไทยนะว่ามันอยู่มันคนละเลเวอร์คนละโมเมนต์อะโมเมนต์คนบริจาคแต่มันไม่เชื่อหรอกป้าไม่เชื่อหรอกว่ามันบริจาคนะคะเพราะดูสภาพมันอะเป็นเมียฝรั่งที่ใส่ทองเส้นบาท2บาทแล้วอยู่ในไทยนานๆก็ไปอเมริกาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าลูกเป็นนักบินไหนล่ะแต่งตัวเต็มยศให้ดูหน่อยสิคะถ่ายรูปลงหน่อยมันต้องมีหลักฐานกันบ้างไม่ใช่มาพูดลอยๆคือสันดานพูดลอยๆของเมียฝรั่งเนี่ยกูได้ยินมาตลอดหลายปีก่อนที่กูจะได้ผัวฝรั่งอีกเพราะกูทำงานเป็นขี้ข้าพวกเมียฝรั่งทำไมกูจะไม่รู้สันดานพวกเมียฝรั่งคุยทับกันกูทำงานบ้าน A ก็ด่า B ให้กูฟังว่าเขากูทำงานบ้าน B บ้าน B ก็ว่าบ้าน A ให้กูฟังกูทำงานบ้าน C บ้าน C ก็ว่าบ้าน A บ้าน B ให้กูฟังแต่พอดีกูเจอเขาทำปาร์ตี้ด้วยกันชิบหายรักกันอย่างกับแหกดักนมแล้วมึงว่ากูจะไว้ใจใครได้คนไทยที่กูประกาศว่ากูไม่คบคนไทยเนี่ยก็เป็นเพราะสาเหตุนี้กูเอียนกูเจอมานานเจอมาหลายปีคนไทยในสังคมไทยๆที่เป็นเมียฝรั่งที่ผัวทำงานดีนะ 1. เล่นไพ่เล่นการพนันกินเหล้าติดบุหรี่อ๋อเอางี้แล้วกันมันไม่มียาเสพติดให้ติดอ่ะถ้ามียาเสพติดให้ติดแม่งก็ติดกันอ่ะเชื่อสิแล้วเอาลูกมาโยนให้เราเลี้ยงไอ้เราไม่รังเกียจหรอกเด็กอ่ะเอามาเถอะดีกับพวกมึงเอาไว้ในบ่อนแล้วเด็กนั่งดมควันบุหรี่เอามาไว้ที่กูนี่แน่นี่แหละที่ป้าร้ายพวกคุณฟังกูเอียนคนไทยแล้วนี่มาเจอในสื่อโซเชียลมึงไม่ได้รู้จักกับตูตัวเป็นๆขนาดกูตัวเป็นๆนี่กูยังเอียนแล้วเอียนอีกเลยเนี่ยมึงจะให้กูช่วยมึงทั้งที่กูไม่รู้จักกับมึงแล้วมึงบอกว่าแม่มึงจะให้กูแสนสองแสนถ้ามึงมีแสนสองแสนมึงลงทุนในประเทศไทยไปเถอะวะนะพวกอันนี้นะคือพูดว่าจะให้เนี่ยแต่เราไม่ได้อยากได้นะเราไม่อยากได้เพราะเราช่วยไม่ได้เข้าใจไหมคะแล้วที่มันมานั่งออกคลิปด่าๆเนี่ยคือเนี่ยให้คุณได้เห็นความคิดของมันความต่ำสะทุนของมัน
มันนั่นแหละนี่แหละค่ะมันจะแก้ผ้าให้พวกคุณดูเองว่ามันเป็นคนแบบไหนนะคะหยาบคายอะไรมาคุณฟังไปเถอะดูซะมันคนแบบเนี้ยมันถึงไม่เจริญไงอยู่ในประเทศไทยยังไม่มีงานทําแล้วในสังคมต่างประเทศนะถ้ามึงไม่มีความจริงใจนะมึงไม่มีความรักงานมึงไปไม่ได้มึงไปไม่รอดหรอกต่อให้มึงมีฝีมือด้วยความลำบากในประเทศในต่างประเทศมันมีเยอะแยะวันหลังจะพูดให้ฟังแน่ๆมึงต้องอะไรกันขยันอย่างเดียวไม่พอนะอดออมอย่างเดียวก็ไม่พอนะมึงยังต้องเจอโรคอีกโรคนึงอ่ะคือโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคโฮมซิกบางคนมีลูกอยู่จนลูกอายุ30กว่าลูกจบปริญญาตรีปริญญาเอกโทแล้วแม่งยังเป็นโฮมซิกไม่เลิกจะกลับเมืองไทยฉันคิดถึงตลอดเวลาเศร้าผัวพาไปไหนก็ยังเศร้าสำหรับกูไม่เหมือนกูนะนะเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าเอาโฟเวิร์ดข้างหน้ากูถึงได้ไม่เป็นโฮมซิกกับใครเขาไงเป็นเหมือนกันเมื่อช่วงแรกๆเป็นอยู่ปี2ปีเราก็พูดไปแล้วก็ตอแหลไปหน่อยโอเคนะคะป้าฝากทักทายมาในจุดหนึ่งนะคะว่าคบกันเนี่ยเพื่อนกันหรือว่าคิดว่าเราเป็นเพื่อนนะหวังกันได้สิ่งเดียวคือหวังดีนะคะหวังดีไม่ใช่หวังจะให้เพื่อนช่วยอะไรหรือจะพึ่งพาเพื่อนแต่เพื่อนยื่นข้อเสนออยากจะช่วยอะไรเราดูแล้วน้ำใสใจจริงของเพื่อนโอเคเราไม่อยากขัดศรัทธาเพื่อนอันนี้เราก็รับนะอย่างเพื่อนหลักพี่ป้ามีเพื่อนสนิทค่ะป้ามีเพื่อนสนิทอยู่ที่ฝรั่งเศสนอกจากป้าหนิงป้านันแล้วก็หลายๆคนนะคะมีค่ะมีที่อังกฤษก็มีค่ะไปประเทศไทยนะต้องซื้อของติดมาให้เราเราบอกว่าไม่ต้องห่วงป้าอยู่ใกล้ๆประเทศไทยเขาบอกว่าป้าก็ไม่ได้ไปคือเขาอยากให้นะเขารู้ว่าอย่างนี้เราก็หาซื้อได้แต่เขาก็อยากให้นะอันนี้อย่างนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเราหวังกับเพื่อนไหมไม่นะป้าไม่ได้หวังกับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนอยากให้แล้วมีความสุขของเพื่อนนะป้าก็โอเคแต่ป้าไม่เคยขออะไรใครแต่ป้าเคยที่จะขอช่วงที่เอาเหอะนะเอางี้ละกันถ้าใครอยากจะกด PayPal ให้กับป้าหนิงคุณกดเลยค่ะแล้วอย่าไม่ต้องไม่ต้องทวงบุญคุณหลายคนนะคะช่วยเงินป้าหนิงไปแต่ป้าหนิงเนี่ยเขาช่วยเงินไปจริงนะคะทำไมป้าหนิงเนี่ยไม่ได้คอมสักทีคือป้าจะบอกเลยว่าป้าหนิงใจดีเกินเขาไม่เหมือนป้านี่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะป้าจะต้องเอาของตัวเองก่อนอย่างสมมติป้าบอกอ้าวใครซื้อคอมให้ฉันหน่อยแล้วคนซื้อส่งเงินมาให้เราเนี่ยเราจะต้องซื้อคอมให้กับตัวเองไหมแต่ป้าหนิงไม่ใช่เหมือนป้าเลยนะปากร้ายมากยายหนิงเนี่ยแต่ใจดีทางฝั่งไหนไม่มีค่าเช่าบ้านที่คนหรือว่าคนไม่มีอะไรกินหรือว่าอะไรก็ช่างที่แกพอมีเงินน่ะแกส่งไปให้เขาทันทีเลยแกส่งเงินตรงนั้นแหละไปให้เขาเงินจากเพย์พาวนั่นแหละแต่สำหรับป้านะป้าไม่ช่วยใครไม่ขอใครเพราะว่าป้าก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ป้าถือว่าป้าอาศัยสามีอยู่อาศัยสามีกินป้ากินเฉพาะตัวป้าลูกเต้าป้ายังไม่เคยให้เลยหลังจากที่ครบอายุ18ปีทุกคนต้องดิ้นรนตัวเองถ้าเราโอบอุ้มลูกตลอดเนี่ยลูกจะเป็นแบบนี้ไหมพูดมาก็มาอยู่ตรงจุดนี้โอเคนะคะป้าก็ขี้เกียจพูดวักไปวนมาเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยกับป้านะคะเดี๋ยวถ้าป้ากลับบ้านคุณก็จะเห็นหนังหน้าป้าเจอกันนะคะรักนะคะทุกคนอัตตาหิอัตโนนาโถนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณต้องขวนขวายนะคะมันจะต้องมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถ้าคุณขวนขวายถ้าคุณไม่ขวนขวายคุณก็ตายกลางถ้ำก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ